วัสดีครับพบกับจอห์นสต็อกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอสต็อกนะครับกับการถ่ายเรียวนะครับเพิ่งเป็นข่าวสดๆมันหมาดว่าชาวเรียวอกหักกันไปแถบๆนะครับแล้วถามว่าวิดีโอสต็อกนี่ยังทำได้อยู่ไหมแล้วก็มีข้อแตกต่างกับเรียวยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างการถ่ายสต็อกกับเรียวนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับวิดีโอสต็อกของเรานี่ต่างกับเรียวยังไงก็คือ1นะครับเรื่องโปรดักชันนะครับอย่างเรียวพูดถึงเรียวก่อนเนาะเรียวผมขอเป็นเรียวแล้วกันเขาให้พูดเรียวอะไรสักอย่างนี้แหละนะเอาที่เข้าใจแล้วกันเนาะเอาเรียวนะครับค่อนข้างที่จะออกไปแนวแบบเอามือถือขึ้นมาถ่ายนะครับใส่เพลงก็ส่งได้แล้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นวิดีโอสต็อกเราเนี่ยต้องมีการสร้างโปรดักชันขึ้นเหมือนถ่ายหนังถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรเลยนะครับความยากมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสต็อกจะทำยากกว่านะครับถ้าจะเข้าถึงเป้าหมายจริงๆนะครับส่วนเรียวก็คือถ่ายไปเรื่อยๆให้คนมาดูวิถีชีวิตให้คนมาดูเรื่องราวต่างๆในเฟซนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเสียงนะครับนะอย่างเรียวก็สามารถที่จะใส่เสียงเพลงอะไรก็ได้ใส่หมอลำใส่ลูกทุ่งใส่อะไรก็ได้นะครับแต่วิดีโอสต็อกเขาจะไม่เอาเสียงเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้ด้วยละกันนะครับถ้าติดเสียงมาปุ๊บเราจะโดนปัดตกทันทีนะครับส่วนข้อ3นะครับเป็นคอนเทนต์ละกันนะครับคอนเทนต์หมายถึงว่าถ้าเป็นวิดีโอสต็อกเนี่ยเราจะต้องไปดูเทรนด์ก่อนไปดูหัวข้อต่างๆนะครับไปดูหัวข้อต่างๆในเว็บว่าต้องการหัวข้ออะไรบ้างนะครับอยากถ่ายอะไรช่วงนี้เป็นซีซั่นไหนอะไรประมาณนี้ก็จะต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะใหเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับส่วนเรียวก็คือถ่ายอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันไปงานบุญงานบวชงานอะไรพวกนี้ก็ถ่ายลงแล้วก็ให้คนมาดูนะครับส่วนถ้าเรียวเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับให้คนดูให้คนสนใจอย่างเงี้ยมันก็จะทำเงินได้พอสมควรนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับในการถ่ายบุคคลนะครับในการถ่ายบุคคลเนี่ยสต็อกโฟโต้เนี่ยวิดีโอสต็อกเรานี่แหละนะครับต้องมีเซ็นใบมานะครับก็คือยอมเซ็นยินยอมเผยแพร่หน้าตาเผยแพร่การแสดงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรียวนี่คือถ่ายใครก็ลงได้นะครับก็ระวัง PDPA ด้วยแล้วกันนะครับของเรียวแล้วกันนะครับในส่วนของวิดีโอสต็อกกับเรียวแตกต่างกันยังไงก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับปึ๊บปิ้ว